พูดถึงรัสเซียนะคะตอนนี้มีกระแสข่าวมาว่ารัสเซียเตรียมที่จะถอนตัวออกจากองค์การการค้าโลกแล้วก็องค์การอนามัยโลกด้วยนะคะเนื่องจากว่าเพิกเฉยต่อพันธกรณีที่มีต่อรัสเซียแต่ว่าในทางกลับกันค่ะที่ยุโรปหลายชาติตอนนี้พยายามเร่งเหลือเกินสำหรับกระบวนการที่ต้องการจะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็องค์การนาโตค่ะนายตอลสตอยรองประธานสภาดูมาหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาถอนตัวจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆรวมถึงองค์การการค้าโลก WTO แล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเนื่องจากว่าองค์กรเหล่านี้เพิกเฉยต่อพันธกรณีที่มีต่อรัสเซียตอลสตอยบอกว่าชาติตะวันตกไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศรวมไปถึงการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศทรัพย์สินของชาวรัสเซียการค้าและจากมุมมองของรัสเซียพันธกรณีต่างๆดำรงอยู่ในกฎหมายรัสเซียมา30ปีแล้วค่ะดังนั้นรัสเซียจึงมีแผนการพิจารณาถอนตัวออกจากองค์กรโลกประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกบางชาติรวมถึงสหรัฐสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นก็ได้ถอนสถานะการค้าในฐานะ Most Favored Nation นะคะหรือว่าประเทศที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งของรัสเซียหลังเกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกจากนั้นบางประเทศยังคว่ำบาตรรัสเซียด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโต้รัสเซียจึงมีการหารือเพื่อถอนตัวจากองค์การการค้าโลกค่ะตอลสตอยบอกด้วยว่าการคว่ำบาตรทางการค้าและคว่ำบาตรไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อรัสเซียถือว่าละเมิดระเบียบขององค์การการค้าโลกเองและหลังจากถอนตัวจากองค์การการค้าโลกแล้วเศรษฐกิจและสกุลเงินในประเทศของรัสเซียจะมีความมั่นคงจากนั้นจะเปิดกว้างต้อนรับคู่ค้าจากเอเชียและแอฟริกาเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางตลาดที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกและรัสเซียจะดำเนินการหารือในวิธีการที่ไม่สร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์อื่นค่ะสำหรับความคืบหน้าในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์นั้นนะคะในวันนี้เนี่ยผู้แทนของทั้งสองชาติก็เดินทางไปเยือนกรุงอังการาของตุรกีเพื่อทำการหารือเรื่องการสนับสนุนของตุรกีค่ะเนื่องจากว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้จำเป็นต้องได้รับฉันทามติทั้ง30ชาติสมาชิกแต่ว่าที่ผ่านมาตุรกีก็คัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของทั้งสองชาตินะคะโดยประธานาธิบดีเรเซป เทยิป เอโดอันของตุรกีก็กล่าวหาว่าทั้งสองชาตินั้นให้ที่พำนักแก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเคิร์ดหรือว่า PKK ซึ่งตุรกีระบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายขณะเดียวกันสองชาติก็ยังคว่ำบาตรตุรกีเมื่อปี2019จากกรณีที่ตุรกีมีปฏิบัติการทางทหารในซีเรียซึ่งในบางพื้นที่มีกองกำลังชาวเคิร์ดปฏิบัติการอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของฟินแลนด์แสดงความคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหารือความแตกต่างเหล่านี้กันได้ค่ะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของมอลโดวาและจอร์เจียเปิดเผยในการประชุมสภาพเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะคะว่าทั้งสองประเทศต้องการเข้าใกล้สหภาพยุโรปให้มากขึ้นและต้องการใช้โอกาสจากช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ในการได้รับสถานะผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก EUอิรักลีอารีบัชบุลีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของจอร์เจียบอกว่าจอร์เจียจะทำทุกทางที่ทำได้ค่ะเพื่อเข้าใกล้ EU ให้มากขึ้นและเข้าใกล้เป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือการได้เป็นสมาชิกของ EU แบบเต็มตัวอารีบัชบุลีก็บอกว่าเราจำเป็นต้องลงมือทำขณะนี้แล้วก็ในวันนี้เพราะว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนไม่ได้เป็นความท้าทายสำหรับความมั่นคงของยูเครนแต่ว่าเป็นความท้าทายของโครงสร้างความมั่นคงทั่วทั้งยุโรปด้วยค่ะส่วนนาตาเลียกาลีลิต้าซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของมอลโดวาบอกว่ามอลโดวายินดีกับกลไกอะไรก็ตามที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกับ EU มากขึ้นรวมไปถึงความคิดริเริ่มของประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสที่เสนอตั้งกรอบความร่วมมือการเมืองยุโรปที่เป็นอีกหนทางที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในระดับการเมืองระหว่าง EU กับประเทศที่มีสถานะผู้สมัครหรือหวังจะได้รับสถานะผู้สมัครนะคะเธอบอกว่าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการได้เป็นสมาชิก EU จะนำมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงรวมทั้งมอลโดวาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสรีและครอบครัวของ EU และยังบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้เรามีหน้าต่างแห่งประวัติศาสตร์เปิดอยู่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและกดดันและไม่รู้ว่าจะมีโอกาสครั้งประวัติศาสตร์แบบนี้อีกเมื่อไหร่แต่การให้สถานะผู้สมัครแก่ยูเครนในตอนนี้นั้นก็จะส่งผลให้เกิดพื้นที่สีในมอลโดวาด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ